วัสดีครับวันนี้โบ๊ทนะครับจะพามารีวิว First Class การบินไทยนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่า2ปีละที่ยังไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศครับวันนี้เราจะบินไปที่โอซาก้ากันนะครับถ้าเรานั่ง First Class นะครับก็จะมีพี่พนักงานนะครับมาคอยเข็นกระเป๋าตรงนี้ให้เราครับอันนี้เป็นพี่ที่ของการบินไทยนะครับมาออกมาต้อนรับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณแล้วที่เช็คอินนะของ First Class การบินไทยนะครับโอซาก้าหรือโอซาก้าครับขอโทษนะคะได้ค่ะเดี๋ยวชั้นผู้โดยสารนั่งรอสักครู่นะคะได้ครับเราสัมภาระชิ้นโหลดมีโหลด2ใบ2ใบล่างนะคะในนี้มีสปาร์แบตเตอรี่ power bank ไม่มีครับเรียบร้อยครับใช่ไหมคะเป็นวัคซีนเป็นเรียบร้อยละเป็นมาเรียบร้อยได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับตรงนี้เขาก็จะมีน้ำมาต้อนรับเรานะครับเราสามารถนั่งรอให้กับให้ทางพี่พนักงานเช็คอินก่อนได้เลยนะครับได้ค่ะขออนุญาตนะคะที่นั่งผู้สาชัย 1A เป็นบินมาต่างแถวแรกนะคะครับก็วันนี้เกตเป็น D4 ตรงข้ามเล้าเลยค่ะครับได้ค่ะสะสมมาเรียบร้อยนะคะครับสัมภาระ2ชิ้น2ชิ้นเดี๋ยวใกล้ๆเวลาได้เวลาบอร์ดดิ้งจะมีเจ้าที่ไปเรียนเชิญที่เล้าใช่ไหมได้ครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีครับถ้าเรานั่ง First Class นะครับตรงนี้เราก็จะมาผ่านตรงช่องตม Fast Track ตรงนี้ได้เลยนะครับได้ค่ะขออนุญาตเจ้าที่ตรวจเอกสารนะคะครับขอบคุณครับอันนี้พี่พนักงานนะครับก็จะพาเราเดินไปที่เรานะครับอันนี้เราจะผ่านของ Business Card ก่อนนะครับแล้วก็จะไปโซนใหม่นะครับที่เป็นโซนของ First Card นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของFirst Card เราแล้วนะครับจะอยู่ด้านในนะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของ First Card เราแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งของทางด้าน First Card นะครับก็จะมี Welcome Drink เป็นเครื่องดื่ม Welcome Drink นะคะเป็นน้ำมะนาวอัญชันค่ะครับขอบคุณนะคะได้ครับได้ขอบคุณนะครับวันนี้จะเป็นรหัส Wi-Fi นะคะส่วนท่านสิงคูนะคะจะเป็นขนมหวานค่ะแล้วท่านดื่มส่วนนี้เป็นเมนูอาหารนะคะได้ครับขอบคุณนะครับในส่วนของ First Class เรานะครับอาหารน่ะเราจะสามารถสั่งจากในเมนูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูนะครับพวกเครื่องดื่มไอศกรีมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูอาหารนะครับเราสามารถสั่งทานได้หมดนี่เลยนะครับบรรยากาศในนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับไม่มีคนเลยนะในส่วนของ First Class เรานะครับเราสามารถสั่งอาหารจากเมนูได้นะครับจะเป็นเมนูแบบอลาคาร์ทนะครับวันนี้ที่เราสั่งมาลองกินก่อนนะก็จะมีในส่วนของน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำม็อกเทลค็อกเทลเราสามารถสั่งได้หมดเลยหรือจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในส่วนของอาหารนะครับอันนี้จะเป็นค็อกเทลกุ้งนะครับ
แล้วก็จานถัดมานะครับจะเป็นเปาะเปี๊ยะนะครับในจานถัดมานะครับก็จะเป็นตัวผัดไทยหอยเชลล์กุ้งสดนะครับเราสามารถออเดอร์ได้หมดเลยนะครับจะใส่ผักไม่ใส่ผักหรืออยากจะได้รสชาติแบบไหนนะครับอันต่อมาก็จะเป็นตัวขนมจีบนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับต้มยำกุ้งนะครับอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายของคาวด้วยตัวบาร์บีคิวหมูนะครับขออนุญาตแนะนำของหวานนะครับของหวานของเราไทยออริจินเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะครับก็จะมีเป็นช็อกโกแลตโดมครับเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงเป็นชูครีมมีถั่วกวนครับอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตฟัดครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาสเบอรี่ครับอันนี้จะเป็นชาไทยส่วนนี้เป็นชาเขียวครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครับได้ครับขอบคุณมากนะครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับถ้าเรานั่งการบินไทยนะครับของในชั้นเฟิร์สคลาสนะเราสามารถเข้าในเลาของซิลเวอร์คิสเลาของสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้อีกเลาหนึ่งนะครับได้ครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเลาของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็จะมีพวกบาร์เครื่องดื่มตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอาหารอยู่ส่วนด้านในนะครับในส่วนของ Silver Kiss เรานะครับก็จะมีบาร์เครื่องดื่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำนะว่าเครื่องไหนเครื่องดื่มไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะค็อกเทลนะครับก็จะเป็นคิสลาแล้วก็มีอย่างคิสลาก็จะเป็นมะนาวโซดาอย่างนี้ก็จะเป็นน้ำทานที่เราครับส่วนของค็อกเทลนะครับก็จะเป็นไรซิ่งชุดสลิปโอเคครับอันนี้ก็คือน้ำที่เราสั่งไปเมื่อกี้นี้นะครับหน้าตาน่าทานมากครับในโซนของอาหารนะครับที่นี่ก็จะเป็นไลน์ของบุฟเฟ่นะครับก็จะมีให้เลือกอาหารข้าวหวานต่างๆนะครับอันนี้มีขนมไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกเค้กแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็จะมีชาเครื่องดื่มชากาแฟนะครับในด้านนี้นะครับส่วนไฮไลท์นะครับก็จะเป็นไอศกรีมอีกแล้วนะครับของเบนแอนด์เจอร์รี่นะครับแล้วก็มีของไทยเดนมาร์กด้วยนะครับในส่วนของเครื่องดื่มนะเราสามารถหยิบได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในรายของอาหารนะครับก็จะมีนะครับอาหารต่างๆนะตามนี้เลยนะตัวนี้ก็น่าทานนะครับก็จะมีสลัดบาร์ต่างๆด้านนี้นะครับมีในส่วนของผัดไทยนะครับอันนี้จะเป็นด้านอาหารไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในเรานะครับเราก็มาถึงสู่เราที่3นะครับเตอร์กิฟแอร์ไลน์นะครับถ้าเรานั่งเฟิร์สคลาสการบินไทยนะเราก็สามารถมาเข้าเรานี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในเรานะครับตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของบาร์เครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีมุมอาหารรองท้องตรงนี้นะครับส่วนชากาแฟนะครับเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับในโซนถัดมานะครับก็จะมีพวกอาหารอยู่ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นพวกยำพวกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะครับในโซนของอาหารไทยนะครับก็จะมีตัวแกงเขียวหวานเนื้อนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปลาผัดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรวมๆของเตอร์กิสแอร์ไลน์เรานะครับถ้าเรานั่งเฟิร์สคลาสการบินไทยนะครับเราสามารถมาใช้บริการของ EVA แอร์ไลน์เราได้นะครับมาชมด้านในได้เลยนะครับบรรยากาศนะครับด้านในเรานะครับ
ก็จะตกแต่งเหมือนธีมอวกาศหน่อยๆนะครับในโซนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับจะจัดตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับเล่านี้นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับจะมีมะพร้าวเป็นลูกๆนะครับสามารถเลือกทานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรานะครับเราสามารถเลือกทานพวกเครื่องดื่มได้หมดเลยนะครับในส่วนของของหวานก็จะมีไอศครีมนะครับจากสเวนเซ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าใครอยากกินน้ำมะพร้าวสดๆนะครับก็แวะมาที่ EVA เราได้เลยนะครับจะมีเสิร์ฟมะพร้าวเป็นลูกๆอย่างนี้ได้เลยนะครับในร้านของ EVA นะครับจะมีห้องนอนให้ด้วยนะครับแต่เราต้องทำการจองเข้าไปก่อนนะครับวันนี้ห้องนอนถูกจองเต็มหมดเลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรานะครับมาดูในส่วนของห้องน้ำของ EVA เรานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับชาวเวอร์นะครับแต่สิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับคือตรงนี้นะครับในห้องน้ำเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับเราอยากจะให้อุณหภูมิในห้องน้ำนะครับเย็นหรือร้อนนะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของห้องน้ำที่นี่เลยนะครับถ้าใครมาอาบน้ำที่สนามบินบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าเวลาอาบน้ำเสร็จมันหนาวนะครับตรงในห้องน้ำของ EVA ตรงนี้เขาก็เลยออกแบบมาว่าสามารถปรับอุณหภูมิในห้องน้ำได้นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะครับขอบคุณนะครับครับสินค้าตัวแรกตัวนี้นะครับครับขอบคุณนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในโซนที่นั่งแล้วนะครับวันนี้เราจะนั่งเป็นที่นั่ง 1A นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีสลิปเปอร์นะครับเดี๋ยวค่ำดิ้งนะครับขอบคุณนะครับแรกนะครับพอเราขึ้นเครื่องเสร็จนะครับก็จะมีเสิร์ฟอันนี้เป็นโคเป็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซุปกรีนทีฟัวลันเตานะครับแล้วก็จะกินคู่กับไวน์แดงนะครับมาดูในส่วนของ Amenity Kit นะครับตอนนี้การบินไทยนะครับจะใช้ของ Porsche Design นะครับเขาก็จะให้กล่องแบบนี้มาเลยนะครับ
ภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับมีตัวนี้เป็น refreshing facial mist นะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำหอมนะครับแล้วก็เป็นครีมบำรุงผิวนะครับจะมีในส่วนของลิปมันนะครับตอนนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวแอลกอฮอล์เจลนะครับก็จะมีในส่วนของแป้งสีฟันนะครับแล้วก็ผ้าปิดตาแล้วก็ที่อุดหูนะครับแล้วก็วีนะครับก็ถือว่าอุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบครันอยู่นะครับในส่วนของหูฟังนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ AKG นะครับก็จะมี Noise Cancelling นะครับก็ถือว่าประเสียงได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นตรงนี้นะฟองน้ำมาด้วยนะครับพอเราจะนอนนะครับทางคนลูกเรือนะครับก็จะทำการปูเตียงให้นะครับเตียงนะครับที่การออกมาก็จะ180องศาเลยนะครับเป็นแบบนอนราบนะครับมาดูในโซนของห้องน้ำนะครับก็ลำนี้นะครับเป็นลำใหม่ของการบินไทยเนาะตัวโบอิ้งนะครับ777-300ER นะครับห้องน้ำนะครับก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนตัว A380นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดนอนนะครับเราสามารถรีเควสต์ไซส์ได้นะครับก่อนขึ้นเครื่องนะครับของการบินไทยก็จะใช้ในแบรนด์ของบัลจีมิลานโน่นะครับตัวเนื้อผ้านะครับก็นิ่มนะครับใส่สบายนะครับถ้าเป็นแบรนด์ชุดนอนอันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เลยตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อนอนคือนิ่มใส่สบายมากนะครับเตรียมเข้านอนแล้วนะครับรัตติสวัสดิ์ครับชุดจะเป็นนิสมีนะคะเป็นแผ่นผุดพุ่มนะคะ
จะถูกแผ่เป็นช็อตสตูออยสเตอร์นะคะเป็นปลาสวีทโพเตโต้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อบางอินนะคะได้ขอบคุณนะในส่วนของเมนคอร์สนะครับจะเป็นสตู็อบสเตอร์นะครับอินซอยซอสนะครับก็จะเป็นเนื้อ lobster นะตุ๋นซีอิ๊วนะครับเสิร์ฟพร้อมข้าวนะครับแล้วก็ซุปมิโซะนะครับแล้วพร้อมเครื่องเคียงครับน่าทานมากๆเลยครับ